วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาของปีนี้การเข้าพรรษาต้องมีความจำเป็นมากยิ่งกว่าเวลาธรรมดาเพราะไม่มีหน้าที่การงานหรือไปไหนมาไหนพอที่จะขาดความภาคเพียรมีแต่หน้าที่การงานแห่งความเพียรอย่างเดียวเท่านั้นเทศก็ไม่ได้ถึงไหนแหละดังที่ปฏิบัติดังที่เป็นมานั่นเองหนุ่มพ้วนก็ทราบแล้วภาระที่เคยทำมาก็ลดละไปหมดมีได้3ปีแล้วไม่ได้ให้การอบรมหมู่เพื่อนเลยก็เพราะกำลังวังชาไม่เอาไหนถ้าเป็นไม้ก็กลายเป็นสูงทั้งท่อนขึ้นมาแล้วยกไม่ขึ้นมันหนักมันหน่วงทวงในธาตุในขันนี้เป็นประจำอยู่ตลอดเวลายิ่งจะทำงานคือการเทศนาว่าการด้วยแล้วก็ยิ่งหนักอึ้งลงไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาอยู่เวลาอยู่สถานที่นี้เป็นเวลานานก็มีหลายองค์ซึ่งมาอยู่ก็มีพากันตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรมีทางเดียวนี้เท่านั้นที่เลิศเลอที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนคือธรรมซึ่งเรามุ่งหวังอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าครองธรรมพระสาวกท่านครองธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิสุทธิธรรมที่ท่านครองอยู่เวลาปรินิพพานไปก็ไปด้วยความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิธรรมไปแล้ววิสุทธิจิตเปลี่ยนเป็นสมมุติกลายเป็นวิสุทธิธรรมไปแล้วท่านครองธรรมท่านไม่ได้มาคุกเข้ากับกิเลสเหมือนเราท่านตลอดโลกสงสารทั่วไปอย่างนี้พวกนี้เป็นพวกที่รุมร้อนอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟคือความคละเคล้าของกิเลสเป็นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาหาความสว่างสวัยหาความสงบร่มเย็นไม่ได้ความดีดความดิ้นมากนี่ก็คือมีสิ่งให้พาดีดพาดิ้นมันหนุนอยู่ภายในใจความดิ้นก็ดิ้นไปเพื่อสิ่งเหล่านี้อีกเหมือนกันมันดันข้างหลังแล้วจูงไปข้างหน้าดิ้นไปเพื่อสิ่งนั้นดิ้นไปเพื่อสิ่งนี้หวังสิ่งนั้นหวังสิ่งนี้มีตั้งแต่ธรรมชาติคือกิเลสนี้จูงไปโดยถ่ายเดียวแล้วมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงอยู่ตลอดเวลาทำงานไม่มีหยุดยั้งเป็นอัตโนมัติเรียกว่าวัฏจักรทำงานทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์ไม่ได้ทำงานอยู่ที่อื่นที่ใดแต่ทำงานอยู่ที่หัวใจสัตว์นี้ทั้งนั้นทำงานเพื่อตัวของมันเองเพื่อเนื้อเพื่อหนังเพื่อผลประโยชน์ของมันเองแต่เราผู้ที่รับเคราะห์รับกรรมนั้นมันเป็นความทุกข์ความทรมานอย่างมากโลกทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าเป็นความทรมานอย่างมากยังมีความหวังต่อไปอีกว่าให้ความทุกข์ความทรมานนี้ลดน้อยลงแล้วตะเกียกตะกายไปด้วยอำนาจของกิเลสอีกมันก็ยิ่งเพิ่มพูนไปไม่มีจุดหมายปลายทางเกิดแล้วตายเล่าเกิดแล้วตายเล่ามีแต่ความหวังเต็มหัวใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวเกิดแล้วตายเล่าอยู่อย่างนั้นตายทับตายถมกันตลอดมาตายทับตัวเองตายทับถมกันมีมากต่อมากนานแสนนานประจำอยู่อย่างนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางก็คือความเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์โลกที่หมุนไปด้วยอำนาจของกิเลสนี่แหละถ้าไม่มีธรรมเข้าฉุดลากไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องสกัดรัดกั้นแล้วโลกนี้จะไม่มีความหมายแห่งการพ้นทุกข์ไปได้เลยแม้ที่สุดความเบาบางแห่งความทุกข์ก็ไม่มีจะมีแต่ความดีความยิ่งเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ทั่วหน้ากันอย่างนี้ไม่มีรายใดที่จะเล็ดลอดไปได้
หาความหมายไม่มีถ้าไม่มีธรรมในใจแค่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชเป็นผู้มุ่งหวังที่จะแหวกว่ายให้หลุดให้พ้นไปเสียจากวัฏจักรที่หมุนด้วยความทุกข์ความทรมานตลอดไปให้สิ้นสุดยุติกันไปได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเราไม่เช่นนั้นจะไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกับโลกทั่วๆไปเราสงสัยอะไรเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องความทุกข์ความทรมานของเราของเขาของสัตว์โลกทั่วๆไปดูตัวเราเองก็เทียบกันได้หมดทั่วโลกดินแดนไม่มีใครไม่มีรายใดผิดแปลกจากกันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนสูงสูงต่ำต่ำรุ่งดอนนี้เคยเป็นมานี้ตั้งกี่กับกี่กันแล้วและยังจะเป็นไปอีกหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่รีบฉุดรีบลากตนออกเสียด้วยอาจด้วยธรรมในเวลาที่มีชีวิตเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เป็นนักบวชนี้เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วโอกาสก็เหมาะสมตามประกอบความภาคเพียรก็ยังมีโอกาสอันดีงามสถานที่ก็ยังเหมาะสมอยู่ถ้าเราไม่ทำเสียเวลานี้ก็ไม่ทราบจะเอาเวลาไหนมาทำก็มีแต่เวลาของกิเลสพาหมุนเป็นกงจักรอยู่ตลอดเท่านั้นเองผมน่ะยิ่งแก่ลงไปทุกวันทุกวันสังขารร่างกายอ่อนลงหน้าที่การงานที่เคยทำการสงเคราะห์โลกก็สงเคราะห์ไม่ได้แล้วเวลานี้หมดกำลังวังชาความห่วงใยโลกยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นไปโดยลำดับประหนึ่งว่าหมดหวังเข้าไปโดยลำดับลำดาเช่นเดียวกันในการสงเคราะห์โลกสิ่งสงเคราะห์ไม่อำนวยก็มีแต่ความเมตตาก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับสำหรับตัวเองไม่มีความหมายไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มุ่งหวังอะไรทั้งนั้นขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจผมเทศสอนหมู่เพื่อนมาได้46ปีนี่แล้วตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพลงไปหมู่เพื่อนเกาะเพิบเลยตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้ยังบวกเข้ากับประชาชนญาติโยมทั่วประเทศเขตแดนอีกด้วยก็สั่งสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยมาจนปัจจุบันนี้นี่ก็สุดวิสัยที่จะสอนต่อไปอีกแล้วจึงขอฝากธรรมะเครื่องระลึกไว้กับท่านทั้งหลายสำหรับตัวของผมเองที่สอนหมู่เพื่อนนั่นมีความหมายอย่างไรบ้างมีความแน่ใจประการใดบ้างผมไม่สงสัยในธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้หมดสงสัยทุกอย่างแล้วพอหมดไม่มีอะไรที่จะเติมอีกแล้วความพอจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนคำว่าพอนี่เลยดีก็พอไม่เกี่ยวแล้วชั่วก็พอไม่เกี่ยวแล้วอยู่ในท่ามกลางนั่นแหละท่านเรียกว่าความพอพระพุทธเจ้าทรงทำอันพอทรงทำอันพอดิบพอดีพระสาวกท่านทรงทำอันพอดิบพอดีไว้แล้วในธรรมท่านกล่าวไว้ในสี่บทบาทแห่งธรรมในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่ายานันจะปนเมรัสนังอุดปาดิความรู้ความเห็นอันประเสริฐเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอกุปปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถิดานิปุณัพพโวบัดนี้ความเกิดอีกของเราไม่มีอีกแล้วในธรรมเหล่านี้พระองค์ประกาศความจริงของพระองค์เพื่อเป็นการชักจูงเบญจวัคคีย์หรือจะท้าทายความจริงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้ท่านแสดงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยธรรม4ประการนี้นั้นพระองค์ไม่ทรงขู่ขาดแสดงไว้เพื่อสัตว์โลกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติอัตธรรมดังที่พระพุทธเจ้าประทานธรรมะให้นี้มีความรู้สึกอย่างไรในธรรม4บท4บาทนี้หรือเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังไปแล้วเหรอนั้นจึงไม่มีอะไรปรากฏภายในจิตใจของเรา
เราหวังในธรรมนี้ความภาคเพียรของเราก็ต้องเร่งรัดขึ้นไปโดยลำดับสติปัญญาหมุนติ้วอยู่ในหัวใจอย่าเสียดายสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่น่าเสียดายเพราะเป็นสิ่งที่เคยคล้าเคล้าหรือคลุกเคล้ากันมาแล้วกับหัวใจดวงนี้ตลอดเวลาและยังจะเป็นไปอีกนับเป็นอนันตกาลหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องฉุดลากออกจากวงแห่งกงจักรวัฏจักรนี้เสียเท่านั้นเราเสียดายอะไรความเกิดเราก็เห็นเขาก็เกิดเราก็เกิดเขาก็ตายเราก็ตายเขาก็ทุกข์เราก็ทุกข์สิ่งเหล่านี้มีเต็มโลกเต็มสงสารอยู่ไม่มีอะไรบกพร่องในโลกนี้ก็คือเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์โลกเราสงสัยอะไรเราเสียดายอะไรจึงไม่สนใจในธรรมเท่าที่ควรจะเป็นไปได้ในหัวใจของนักปฏิบัติเราความเลิศเลออะไรจะเลิศเลอยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วทั้งดวงหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้คู่แข่งไม่มีนี่จึงเรียกว่าหมดแล้วคู่แข่งคู่แข่งก็คือกิเลสสามแดนโลกธาตุนี้เป็นแหล่งแห่งกิเลสทั้งปวงมีเต็มอยู่นี่แดนแห่งพระพุทธเจ้าพระสาวกสถิตอยู่ไม่ใช่แดนแห่งกิเลสเหล่านี้เป็นแดนแห่งความสิ้นสุดยุติทุกอย่างขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยถ้าว่าเมืองก็คือเมืองพอทุกสิ่งทุกอย่างอดีตที่จะเกี่ยวข้องก็ไม่มีอนาคตที่จะหวังข้างหน้าก็ไม่มีปัจจุบันก็พอแล้วทุกอย่างนี่คือเมืองที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ถ้าว่าสมมุติตั้งเป็นเมืองเหมือนโลกที่มีสมมุตินี้ก็คือเมืองพอเมืองพอนี้ขึ้นอยู่กับใครทุกวันนี้พระพุทธเจ้าประทานไว้เพื่อใครดังที่แสดงมาทำสี่บทสี่บาทนี้ถ้าไม่แสดงไว้เพื่อพวกเราทั้งหลายควรจะพิจารณาให้มากการเวลาก็ผ่านไปครูบาอาจารย์ก็ล่วงลับไปล่วงลับไปเวลานี้เหลือที่ไหนไม่มีแล้วนี่แล้วมีแต่ผมเป็นผู้เอาหัวค้ำฟ้าไว้เท่านั้นเองมันจะตูมลงเมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะจวนเต็มที่แล้วเอาศีรษะค้ำฟ้าเอาไว้ฟังจะว่าค้ำฟ้ามันจะทนทานได้แค่ไหนมันก็ไปถ้าท่านทั้งหลายไม่รีบตักตวงเอาเสียตั้งแต่บัดนี้ก็ไม่มีทางธรรมะทั้งหมดผมสอนหมดไม่มีอะไรที่สงสัยในการสอนหมู่เพื่อนด้วยและสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาโดยลำดับด้วยได้เป็นเวลาได้4ถึง6ปีจนกระทั่งยุติแล้วเวลานี้ไม่มีการแนะนำสั่งสอนอะไรอีกแล้วจึงฝากธรรมะประเภทนี้ไว้ให้ท่านทั้งหลายได้คิดสอนด้วยความไม่สงสัยทุกสิ่งทุกอย่างพอหมดแล้วถ้าพูดถึงเรื่องตัวเราเองนี่เราพอทุกอย่างแล้วเราไม่หวังอะไรในโลกนี้สามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีสมมุติใดเข้ามาแทรกในจิตใจนี้ได้เลยเป็นใจที่พอแล้วโดยสมบูรณ์การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยความเมตตาล้วนๆสุดส่วนไม่มีอันใดเข้ามาเจือปนไม่ว่าสอนโลกสอนสงสารสอนพระสอนเนรสอนด้วยความเมตตาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสุดความสามารถของตนไม่มีทางสงสัยในการสอนหมู่เพื่อนไม่มีแง่ใดสงสัยสอนด้วยความแม่นความด้วยความแน่ใจทุกอย่างจะว่าแม่นยำก็ไม่น่าจะผิดถ้าไม่แม่นยำจะถึงเมืองพอได้ยังไงหัวใจดวงนี้หัวใจดวงนี้ต้องก้าวเดินตามความถูกต้องดีงามถึงจะเจอเมืองพอได้นี่ก็พอแล้วในหัวใจเราไม่สงสัยสิ่งใดแล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่จิตใจที่เป็นห่วงโลกห่วงสงสารเท่านั้นพอช่วยได้อันใดเราก็ช่วยเต็มกำลังความสามารถด้านอัดด้านทำการแนะนำสั่งสอนทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องได้ให้อาวาสสั่งสอนเป็นประจำวันอยู่นั่นแหละแม้วัตถุเครื่องสงเคราะห์ก็เหมือนกันมีเท่าไรเราทุ่มลงหมดเราไม่เคยเสียดายเราไม่เคยมีอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่โลกในฐานะใดก็ให้เป็นประโยชน์ตามฐานะนั้นๆที่พอจะเป็นไปได้เท่านั้นนอกจากนั้นเราไม่มีนี่แหละที่ว่าชวน
ตายเข้าไปเท่าไรยิ่งเป็นห่วงเพื่อนฝูงและโลกมากก็เพราะอย่างนี้เองกำลังวังชาลดลงที่จะช่วยสงเคราะห์สงหาก็แทบจะไม่มีเข้าแล้วทุกวันทุกวันแทนที่จะมาเป็นห่วงตัวเองกลับไม่ห่วงกลับห่วงโลกมากยิ่งกว่าที่จะมาสนใจกับตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาจิตจะประวัติประวัติเกี่ยวกับเรื่องโลกและสงสารที่จะควรสงเคราะห์หนักเบามากน้อยเพียงไรแล้วอันที่จะมาคิดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สุขภาพของตัวเองกำลังชำรุดทรุดโทรมลงเวลานี้เพียงจะไปไม่ไหวแล้วไปนี่เป็นตายยังไงบ้างจะมาเป็นกังวลไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีเวลามีก็บอกว่ามีเวลาหึงเวลาหวงเวลาห่วงเรื่องร่างกายสังขารอันนี้ก็หึงหวงเต็มหัวใจมาแล้วเคยมาแล้วเวลาไม่ห่วงไม่หึงไม่หวงก็บอกว่าไม่หึงไม่หวงหมดแล้วทุกสิ่งไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละเป็นใจที่อเลิศเลอที่ประเสริฐที่สุดในโลกอันนี้ไม่มีใครมองเห็นได้เลยสามแดนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่กิเลสครองทั้งนั้นธรรมประเภทนี้ไม่ได้ครองหัวใจโลกจึงไม่มีโลกใดอัศจรรย์จิตใจดวงใดจึงไม่มีจิตใจดวงอัศจรรย์มีจิตใจพระพุทธเจ้าจิตใจพระอรหันต์ท่านเท่านั้นเป็นจิตใจที่อัศจรรย์เลิศเลอที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนถ้าเราจะเทียบจิตใจของท่านกับจิตใจของพวกเราแล้วมันจะเทียบอะไรก็เทียบไม่ได้ก็หนึ่งว่าจะสุดวิสัยของโลกนี้แล้วเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำมาสั่งสอนโลกเหมือนหนึ่งว่าโลกเอื้อมไม่ถึงห่างไกลกันขนาดไหนฟังสิกับธรรมประเภทนั้นก็หนึ่งว่าโลกนี้เอื้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ใหม่ๆจึงทรงท้อพระทัยก็เพราะทรงโดนเอาหรือเจอธรรมชาติที่อัศจรรย์เกินสมมติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนี้ในขณะตรัสรู้ใหม่ๆนั้นซึ่งไม่ได้คิดเรื่องเหตุเรื่องผลกลไกอันใดเห็นแต่ปัจจุบันที่ปรากฏสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจใจด้วยความอัศจรรย์นั้นเท่านั้นจึงทรงท้อพระทัยในการที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกและทำความขวนขวายน้อยไม่อยากสอนสัตว์โลกว่าประหนึ่งว่าสุดวิสัยที่โลกใดจะรู้ได้ในธรรมดวงนี้ในจิตประเภทนี้ต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงพินิจพิจารณาเอาพระองค์เองเป็นตัวตั้งหรือตัวพยานว่าพระองค์เองก็ไม่ใช่เทวบุตรเทวดาอินทรหมเลิศเลอมาจากที่ไหนก็คือมนุษย์เราดีๆนี่แหละเหตุใดจึงรู้ได้เห็นได้ในธรรมที่ว่าสุดวิสัยของโลกนี้รู้ได้เพราะเหตุใดก็ย้อนไปถึงปฏิปทาทางดำเนินเข้ามาสู่ธรรมบทสู่ธรรมจุดนี้หรือสู่ธรรมมันเลิศเลอนี้เมื่อทรงพิจารณาถึงปฏิปทาแล้วพระองค์ทรงดำเนินอย่างไรก็ทรงแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้เป็นไปตามนั้นก็มีฐานะที่จะเป็นไปได้เมื่อเป็นฉะนั้นจึงมีแก่พระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์โลกต่อจากนั้นก็เล็งญาณดูสัตวโลกที่มาคล้องตาขายมากน้อยเพียงไรก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งวันปรินิพพานธรรมจึงเป็นวิสัยของโลกที่จะเป็นไปได้มีได้รู้ได้เห็นได้แม้ไม่มากก็มีได้พระองค์ก็ทรงสั่งสอนตามความได้มากได้น้อยนั่นแหละที่จะยกให้หมดสามแดนโลกธาตุนี้ดูดพ้นไปตามธรรมแห่งความบริสุทธิ์นั่นเสียโดยชิ้นเชิงแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสนี่หนักมากที่สุดไม่มีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสทวงหัวใจโลกให้จมอยู่ในวัฏฏะวนทั้งสามนี่กามภพรูปภพอรูปภพนี่เป็นแหล่งแห่งความกดทวงของกิเลสทั้งนั้นเป็นแดนปกครองของกิเลสธรรมที่จะมาหยิบยกออกจากแดนกดทวงของกิเลสนี้จึงได้เป็นรายๆไปเท่านั้นได้มากกว่านั้นไม่ได้เพราะกิเลสมันหึงมันหวงมันห่วงมันมีอำนาจมากครองไว้หมดไม่รายใดที่จะออกหนีจากเงื้อมมือของมันได้เพราะฉะนั้นธรรมจึงแทรกเข้าไปในประเภทแห่งสัตว์โลกที่อยู่ปากข้อเ
คือผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วก็ทรงแนะนำสั่งสอนประเภทนั้นประเภทนั้นก่อนอื่นเช่นประเภทอุคติตัญญูผู้ที่รู้ได้เร็วที่สุดดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นต้นนี่ก็ค่อยฉุดลากออกมาได้5แล้วก็ไปได้มากขึ้นไปกว่านั้น10ไปถึง60ถึง 1,000 ขึ้นไปเรื่อยๆตามประวัติที่ท่านแสดงไว้แล้วนั้นแล้วก็กว้างขวางออกมาโดยลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีผู้หลุดพ้นไปได้จะเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าทรงหรือทรงฟื้นทรงฉุดทรงลากออกไปโดยลำดับมีจำนวนมากแต่ที่จะให้หมดจากวัฏวนอันนี้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์ก็มาหยิบมาถอดมาถอนเอาต้นลำที่ควรจะเป็นประโยชน์ที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ฉะนั้นต้นลำได้แก่รายที่มีอุปนิสัยสามารถที่ควรจะหลุดพ้นไปได้ผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นไปได้แต่ก็หนุนอุปนิสัยปัจจัยของตนให้สูงขึ้นมาโดยลำดับเช่นพวกที่อยู่ปากคอกออกไปแล้วพวกที่อยู่ในคอกก็ดันกันออกมาตามอุปนิสัยสามารถที่สร้างไว้แล้วนั้นก็หนุนออกมาเรื่อยๆถึงไม่หมดข้อก็หนุนออกมาเรื่อยๆนี่ถึงไม่หมดโลกธาตุนี่ก็ค่อยหลุดพ้นออกมาจากปากข้อคือไตรภพนี่แหละเรียกว่าปากข้อให้หลุดพ้นไปโดยลำดับกันดาผู้ที่มีปณิสัยสามารถก็หนุนกันเข้ามาผู้สร้างวาสนาบารมีคุณงามความดีก็สร้างอยู่ไม่หยุดไม่ถอยดังที่เราท่านเห็นชาวพุทธเราบำเพ็ญอยู่นี่แหละนี่แหละท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้สร้างเหมือนกับว่าเป็นผู้หนุนออกมาที่จะมาออกมาปากข้อเพื่อหลุดพ้นไปเสียนี่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุผลประการนี้เหล่านี้แหละจึงทรงแนะนำสั่งสอนสรรโลกและประกาศธรรมสอนไว้เป็นแนวทางเป็นเสียนทิศทางเดินมาถึง 5,000 ปีในพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้เพื่อรื้อเพื่อถอนตัดทั้งหลายถึงไม่มีมากก็มีน้อยมีอยู่จนได้ในเขต 5,000 ปีนี้ยังมีผู้ที่ค่อยเป็นไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงจุดนั้นแล้วพระองค์ทรงเล็งญาณดูแล้วว่าสุดวิสัยของสัตว์โลกที่จะเป็นไปแล้วศาสนาจึงหมดจากหัวใจของสัตว์โลกในระยะนั้นไม่มีสิ่งใดติดค้างอยู่เลยในหัวใจคำว่าบุญว่าบาปว่านรกสวรรค์ว่าหิริโอตปะไม่มีในหัวใจสัตว์โลกมีแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาเต็มเนื้อเต็มตัวหมุนติ้วอยู่เป็นฟืนเป็นไฟ เรียกว่าโลกอสัญญีอสัญญีสัตว์เนี่ยโลกหมดบุญหมดบาปในความรู้สึกแต่สร้างบุญแต่สร้างบาปอยู่ตลอดเวลาคือโลกของสัตว์ประเภทนี้นี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงละดวงของแต่ละท่านละท่านแล้วไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะรู้ได้เลยเรียกว่าธรรมอันนี้ไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะครองได้แต่เมื่อพิจารณาไปตามบันไดทางเดินมาจนมาเข้าถึงจุดนี้ก็เป็นวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ตามได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมานั่นแหละมีเราเป็นคนพระประเภทไหนให้ย้อนเข้ามาถามตัวของเราเองประเภทอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูหรือเนยะหรือปทัปปรมะเวลานี้เป็นขั้นที่3กับขั้นที่4รบกันขั้นที่3คือเนยะว่าพอแนะนำสั่งสอนได้พอถูพอไถแต่ขั้นที่4ปทัปปรมะมันยื้อแย่งแข่งดีกันอยู่กับเนยะนี่พอจะประกอบความภาคเพียรจะมีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนวไปเสียนี่มันก็เป็นไปไม่ได้ปทัปปรมะเอาไปกินหมดในทางจงกรมก็มีแต่ปทัปปรมะที่นอนหมอนมุ้งอิยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนแทนที่จะเป็นเนยะนำตัวออกจากกองทุกข์ด้วยสติปัญญาและกลับกลายเป็นความไม่มีสติไม่มีปัญญาความเผลอเลอไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งความคิดความอ่านปรุงแต่งต่างๆมีแต่ปทัปปรมะเอาไปกินหมดไม่มีอะไรเหลือติดอยู่ในหัวใจเลยแล้วใครเป็นผู้จะครองธรรมล่ะก็มีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นมีอย่างหรือถ้าจะรีบตั้งอกตั้งใจให้รีบเสียนะตั้งแต่บัดนี้เราจะเห็นโลกใดเป็นของอัศจรรย์ยิ่งกว่าโลก
ยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่เลิศเลยที่สุดแล้วจนประหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะเอื้อมถึงแล้วต่างกันถึงขนาดนั้นแล้วโลกยิ่งหนาเข้าไปทุกวันทุกวันเวลานี้หัวใจดวงนี้แหละสั่งสมฟืนสั่งสมไฟเผาตัวเองขึ้นไปโดยลำดับนับวันทวีรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความโลภความมากที่สุดเต็มหัวใจของโลกทั้งท่านทั้งเราพอๆกันราคะตัณหายิ่งรุนแรงยิ่งมีแต่เครื่องส่งเสริมมันรอบด้านเต็มไปหมดทั้งๆที่มันก็เคยมีมาแล้วราคะตัณหาตั้งกับตั้งกันโลกสัตว์โลกนี้เกิดก็เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาไม่ใช่เพราะอะไรก็เกิดมาแล้วจีกับจีกันน่าจะมีความชินชากันบ้างแล้วกลับกลายเป็นความตื่นเต้นอยู่กับมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันถึงได้สนุกเผาเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานความโกรธก็ออกมาจากราคะตัณหาไม่สมใจก็โกรธหัวแม้ที่สุดหัวกับเมียยังฆ่ากันได้พิจารณาสินี่แหละมันพลิกจากราคะตัณหามันก็เป็นโทสะขึ้นมาประทุษร้ายฆ่ากันได้นั่นเองเนี่ยโลกทั้งหลายจมอยู่กับอันนี้วิเศษวิโสอะไรพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมาตั้งกับทั้งการตื่นเต้นมหาอะไรพิจารณาให้ดีเรื่องของสิ่งเหล่านี้ไม่เอี่ยมตลอดเวลาในหัวใจของโลกโลกจึงได้ตื่นเต้นตลอดไม่มีความชินความชามันหมุนของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นถ้าไม่จะทำเข้าไปสกัดรัดกั้นแล้วจะไม่มีทางออกเลยตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชเรานี่สิเป็นฐานะอันดีอย่างยิ่งแล้วที่ควรจะบำเพ็ญธรรมเหล่านี้เข้าสู่หัวใจได้แล้วทำไมมันถึงเป็นไปไม่ได้นี่เทศไปเทศไปก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละวันนี้เทศเพียงเท่านี้มันรู้สึกแล้วนี่ถึงไหนวันนี้ต้องมีอะไรกวนมากหยุดไปเป็นพักๆนี่เทศถึง20นาทีแล้วนี่ไม่ใช่ถึง20นาทีนอนนาดมันก็รับมาได้แล้วเพราะยุทธเทศยังไงก็อย่างนี้แล้วพูดจะเปรตสปะไปอย่างนี้เอามาคอยแต่จะหมดลมหายใจแต่ความมันเป็นอย่างนี้ไหมมีเพื่อนก็เห็นแล้วอยู่ด้วยกันมาสักเท่าไหร่ปีเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วไม่อยากเล่นกับอะไรนะเดี๋ยวนี้นะมันสุดมันสิ้นเข้ามาทุกอย่างเหมือนกับดึงจอมแหที่ตากไว้เนี่ยหดเข้ามาก็มากองอยู่เป็นกองแหอยู่ในใจดวงเดียวนี่อะไรๆมันก็ออกมันปล่อยไปหมดมันยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นเหนื่อยหยุดแล้วมันจะตอบต้นไม้ท่านก็ตอบเสียสมเด็จพระนรนาถเขาบอกว่าทีนี้สุขภาพสมรุดเต็มที่แล้วมันจะเทศไปไม่ได้แล้วบอกว่าท่านก็ยังได้ไปตลอดเวลาเราก็เห็นใจท่านแต่ในขณะเดียวกันเราไม่เชื่อเราใช่ไหมเคยไปสับเปลี่ยนสับหวังก็ไปเป็นอย่างนี้หรอจะว่าไงตั้งแต่เขาไปอาการสำคัญก็คือเนื้อธรรมที่เทศไปนั้นคิดว่าเป็นกติกาผู้ฟังอยู่มากไม่น้อยประการที่สองก็คนมากวัดน้อยงาดแน่นหมดนะวัดนอนนาดมันไม่กว้างเนี่ยนั่นแหละเต็มหมดเลยนะคนนี่อยู่ด้านนอกแล้วนั่นยังฟังได้เพราะเครื่องกระจายเสียงประกาศลั่นไปหมดวันเทศเมื่อท่านก็พอใจในอันนี้อันหนึ่งเพราะคนมากท่านถึงจะอยากได้ใครเพราะว่าอาจารย์หาวจะมาเทศนะมันก็ตื่นกันแล้วยิ่งลูกศิษย์ลูกหาในกรุงเทพแล้วหูกลางเถอะมันแปลกอย่างนี้จิตนี่นะวันนี้ไม่มีอะไรเลยธาตุขันธ์หดเข้ามาแล้วเหมือนหนูไม่มีอะไรในโลกนี้ว่างไปหมดเลยธาตุขันธ์ไม่ออกไม่ยับออกไปคือธาตุขันธ์มันก็ขี้เกียจของมันมันไม่ยับออกไปธาตุสิ่งก็สิ่งนั่นสิ่งนี้มันหดเข้ามาที่นี่โลกนี้เลยเป็นสุญญากาศไปหมดสุญญโตโลกังเวคัสสุโมคคลายโมคคลายอะไรโมคคลายสดาสโต
โมกขราชโมกขราชรายทัศนาสตูดูก่อนโมกขราชเธอจงดูมีสติดูโลกเขาเป็นของว่างเปล่าถอนอัตตาลุทิฏฐิเสียได้แล้วก็โลกเป็นของว่างเปล่าถอนอัตตาลุทิฏฐิความเห็นว่าตนว่าของตนนั่นแหละถอนออกแล้วโลกนี้ก็เป็นของว่างเปล่ามันว่างจริงๆไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจตั้งแต่วันมันเจอวันเจอกันกับธรรมที่ว่าเนี่ยมาแต่ขันทำงานของมันได้สะดวกสบายแต่ก่อนถึงทั้งที่ธรรมชาตินี้ว่างตลอดแต่ขันมันก็ประสานทำงานนี้ได้อยู่เดี๋ยวนี้ขันอันนี้มันไม่ออกความมีแต่ความว่างขันนี้ไม่ออกประสานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันขี้เกียจมันหกเข้ามาสุดท้ายเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวว่างคำว่าว่างนี้มันก็หยาบนะครับแต่มันไม่มีสมมติที่จะมาตั้งให้ละเอียดยิ่งกว่านั้นได้เขาว่าจะว่างเลยมันยังเลยว่างไปอีกถ้าว่าจะสมมติได้มันก็จะสมมติได้อีกว่ามันยังละเอียดก็คำว่างอีกไปมันหมดสมมติขั้นสมมติแล้วคิดอย่างนี้มันไม่คิดอยู่ที่ตรงกับฉันจะหันนี่ทบงกีพวกกีวานเหล่านี้เลอะเทอะไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนมันเป็นเมื่อไหร่มันไม่เป็นกีวานี่สกปรกเลอะเทอะดำดำด่างๆอะไรมันไม่สนใจอะไรนี่นะมันไม่อยากสนใจขนาดนั้นอ่ะคิดเอาเถอะถึงว่าละมันแล้วมันหดเข้ามาไม่อยากสนใจอะไรทั้งนั้นอยู่ก็อยู่ไปแต่ความเมตตาหากไม่ลดละเมตตานี้ไม่อ่อนเหมือนขันเมตตาอยู่กับใจดวงนั้นแหละเวลาผมตายแล้วทำไงพวกท่านโกโลโกโสเลยตั้งแต่อยู่นี่ก็ยังโกโลโกโสเห็นพระไปเพื่อนท่านนอกวัดอยู่เรื่อยๆนั่นเพื่อนท่านเพื่อนท่านนะพระในวัดนี้ออกไปโน่นออกไปนี่เราไม่บอกนักสาวเลยมันเลยเถิดเลยนะยิ่งไปไหนไปหาไม้หาอะไรที่ไหนอย่างนั้นอ่ะมันเลยเถิดไล่ออกไปแล้วยังกลับมาอีกนี่เราอนุโลมเต็มที่นะไม่งั้นขับวันนี้เลยนะให้หนีเวลาวันจะเข้าพรรษานี่ด้วยซ้ำนะนิสัยสันดานเป็นอย่างมันเคยเป็นมันเป็นอยู่เรื่อยท่านองค์นี้เคยเป็นมีเรื่องหลายเรื่องอยู่เนี่ยมีสายสันดานมันเป็นอย่างนี้นะมันเคยมีมันต้องแสดงออกเรื่อยๆจำไม่ดีนะที่พูดถ้าซักเส้นๆผ่านๆเราไม่ค่อยเลือกดูแลผ่านเลยเหมือนแต่ก่อนมันจะดูขันตัวของมันก็โซซัสโซเซนี่ก็จะไปทราบจะไปอยู่อะไรเดินไปเดินมาใครก็รู้มองไปมันก็เห็นอยู่แล้วเดินไปเดินมาก็โซซัสโซเซไปก้มขึ้นดูก้มลงไปเงยขึ้นมาก็หน้ามืดไปเดี๋ยวจะหงายหลังลงไปถ้าระวังก็ต้องมีอยู่กับประจำขันไม่งั้นพลาดจนได้นะเพราะขันเวลานี้มีคอยแต่จะพลาดพลาดทั้งนั้นนะต้องมีสติประคองกันสตินี่ก็เป็นสมมติเอามาใช้กับขันซึ่งเป็นสมมติด้วยกันมันเป็นได้ทุกเวลาสิ่งที่ผมมีตกมากเวลานี้ก็คือขึ้นเทวทัศน์โทรทัศน์วิดีโอแล้วอย่างไม่แล้วนะยังมาสามกษัตริย์เขาอีกบวกกันเทวทัศน์โทรทัศน์โอเทวทัศน์โทรศัพท์มือถือนี่อันหนึ่งอย่างนี้เต็มวัดเต็มวาเลยนะเต็มพระเต็มเนรแล้วอันนี้สูงสุดเลยจ้ะเป็นโทษถึงที่สุดได้อันนี้นะอันวิดีโอนั้นเป็นเครื่องปลุกกิเลสราคะตัณหาให้กำเริบเสื่อมสานแล้วก็ไปถึงที่สุดเหมือนกันพวกเทวทัศน์พวกอันนี้ทำให้เฟิร์มไปเรื่อยๆพอถึงขั้นวิดีโอแล้วก็เป็นเครื่องหนุนให้ราคาต่างหากำเริบเสื่อมสานแล้วก็เป็นบ้าสดๆร้อนๆแล้วตัวเทวทัศน์มือถือเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยนี่ตัวหนึ่งคุยกันได้กับอีสาวถึงที่สุดได้นัดกันเข้าโรงแรมไหนก็ได้เข้าม่านรูดที่ไหนเข้าพุ่มไม้พุ่มไหนก็ได้อันนี้นี่ก็ถึงที่สุดได้เหมือนกันหน้าวิตกเหลือเกิน3ประการนี้แล้วไม่พ้นที่มันจะเข้ามาเหยียบหัวพระเนรแล้วเราอะไรที่ไหนเราก็ไม่ค่อยสนใจมากนะยิ่งกว่าในวงปฏิบัติสายพ่อแม่ครูอาจารย์เราเนี่ย
เดี๋ยวนี้มันก็มีแล้วนะเทวทัตมือถือมีแล้วจ่ออยู่ในย่ามนะพระเถระผู้ใหญ่ก็มีแล้วเวลานี้โอ้น่าทุเรศจริงๆนะมันของเล่นเมื่อไหร่นี่พิจารณาทุกอย่างพูดออกมาจะผิดที่ตรงไหนล่ะอันนี้เด็ดขาดถ้าพูดถึงเรื่อง3อย่างพูดเกี่ยวกับเรื่องนักปฏิบัติหรือว่าพระเราพูดง่ายๆว่าพระเรารวมแล้วว่า3อย่างนี้เอาขาดสะบั้นไปเลยการรักษาก็ต้องเอาแบบขาดสะบั้นถ้าไม่รักษามันก็เอาเราขาดสะบั้น3อย่างนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่โตมากทีเดียวเวลานี้กำลังลุกลามเข้ามาลุกลามเข้ามานี่แบบที่เรียกตีตลาดดูเอาถ้ายังไม่เห็นดูเอาต้นเหตุมันก็มาไฟฟ้าซะก่อนเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าไม่ไฟฟ้ามันก็มาได้เข้ามาได้ทุกแบบแล้วไฟฟ้าที่ผมก็ห้ามมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ก็คิดแล้วจึงห้ามว่าไงนู่นเขาจะเอาไฟฟ้ามาจากโรงแต่ก่อนไฟฟ้าโรงนะยังไม่มีไฟฟ้าเขื่อนเหมือนทุกวันนี้เขาจะเอามาเลยเชียวเอาเข้ามาแล้ววันนี้เพราะเขาผู้จัดการนั่นเป็นหม่อมราชวงศ์ดำรงวุฒิรบเรื่องสายวัดนี้มากมีครอบครัวครอบครัวเป็นคนหนองคายแล้วมาเป็นผู้จัดการโรงไฟฟ้านี่จะเอาเข้ามาผมบอกผมไม่เอาอ่ะก็บอกนั่นเลยบอกเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นไฟฟ้ามันจะเฉียดมาตรงไหนตรงไหนจริงไม่เอาจริงเพราะไม่เอาด้วยเหตุผลต่างหากไม่ใช่ไม่เอาเพราะความไม่มีเมื่อมีแล้วก็จะเอาอย่างนี้เราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดด้วยเหตุผลนี่ทั้งนะทุกคนนะเทวทัตมือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยให้วางเด็ดขาดเลยนั่นนี่นะถ้าอันนี้เข้ามาแล้วเสร็จนี่แหละ3ประการที่ว่าเนี่ยเทวทัตวิดีโอเทวทัตมือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเข้ามาแล้วเทวทัตมือถือคุยกันได้สบายสบายเลยไม่ว่าที่แจ้งที่รับคุยกันได้อย่างสบายคือกับข้าศึกที่ใช้มันสังหารข้อขาดบาดตายโอ้พูดน่าเลี่ยนนะพูดมันหน้าด้านหน้าด้านจริงนะเทวทัตสู้ไม่ได้นะถ้าเราถ้าลงอันนี้เข้ามาในมือแล้วเสร็จเลยล่ะหมดเผ่านั้นไม่มีความหมายเลยเข้ามาวันนี้ไม่ได้เลยขนาดทันทีต้องขาดสะบั้นไปเลยนะขับจริงๆเราไม่เข้ามายุ่งเลยนะถ้าเอามีอันนี้เข้ามาเอาขนาดนั้นไม่งั้นไม่ทันกันเพราะอันนี้เป็นคอขาดบาดตายจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเรื่องใหญ่โตมากโทรศัพท์มือถือเนี่ยเนี่ยตัวเจ้าชู้ขุนนางเริ่มขึ้นตรงนี้ก่อนล่ะอยู่ตรงนี้คุยกับผู้หญิงได้ทั้งวันใครให้ทำความเข็ดหลาบไว้ตั้งแต่บัดนี้นะคำพูดเหล่านี้คำพูดที่ผมพูดนี่ได้พิจารณาเต็มหัวอกแล้วพูดออกมาให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความเมตตาสงสารกลัวจะคอขาดให้รู้เนื้อรู้ตัวเสียตั้งแต่บัดนี้นะถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากคอขาดอ่ะเนี่ยศาสนาหมดไปอย่างนี้นะเวลานี้เราอยากจะพูดว่าพุทธบริษัทคือภิกษุบริษัทนี่เป็นอันดับแรกอันดับหนึ่งที่ทำลายศาสนาอยู่เวลานี้เราไม่อยากว่าบริษัทใดใน4บริษัทนี้แล้วบริษัทเนี่ยภิกษุบริษัทเนี่ยกำลังเวลานี้กำลังเป็นข้าศึกใหญ่ในศาสนาพุทธของเราเองเพศของนักบวชของเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายอย่างเด่นชัดทีเดียวเห็นชัดเจนที่มากหยาบโลนขึ้นทุกวันทุกวันดวงนี่สำคัญมากนะเจออวิชชาปัจจยาสกาล่าโอ้อวิชชาเนี่ยเป็นทันเดียวกับใจเสียทีมันกลมกลืนกับใจเป็นทันเดียวกันเลยนะเหมือนกับว่ามันกำใจไว้อย่างนี้มันอยู่ข้างนอกใจอยู่ข้างในเหมือนเวลามันแตกกระจายออกใจจ้าออกมาตัวนี้ตัวผ้าเกิดตายดูอริยสัจเนี่ยมันชัดนี่ชัดดีๆเนี่ยพูดจริงๆชัดชัดเจนชุดฉีดว่างั้นเถอะว่านี่แตกกระจายไปแล้วไม่มียังมาอะไรมาสืบต่อกันนะวิชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปัญญาอันนี้ผู้พิจารณาเราจะพิจารณาต่อกันไปงั้นโอ้ตายเลยสังขารวิญญาณนามรูปสราจิตนะตลอดนั้น
เพราะอวิชชาคำเดียวเท่านั้นกระเทือนหมดเลยอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอันนี้อันนั้นนั้นพร้อมกันเลยนี่ท่านเรียงไปอย่างนั้นนี่เฉยที่นี่ผู้พิจารณาจะพิจารณาไปอย่างนั้นตายทิ้งไม่มีทางรู้มันเขาทำวาดรูปอวิชชาไว้ว่าหน่อหน้าผมไปเห็นเนี่ยโอ้ยว่าสมเด็จท่านไหนผมดูผมไม่ดูว่างอยู่เลยท่านจนมองหน้าผมอวิชชาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะว่าว่างั้นมันมีวาดเฉยๆวาดเรื่องอวิชชาอวิชชาไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่นะว่าว่างอยู่แล้วผมพูดยังกล้าหาญเลยก็ต้องเยอะโย่บางนี่ก็มันตีเขามายังว่าคืออะไรอะไรวงกว้างมันตีเขามาตีเขามาไล่เขามาตะล่อมเขามาตีเขามาไล่เขามาเหมือนกับเราวิดน้ำปลามันอยู่ในน้ำไม่เห็นมันพอวิดน้ำลดลงลดลงปลาก็รวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปอวิชามันก็เหมือนกันนะรัศมีของอวิชามันออกกว้างขวางพอตีเข้าไปตีเข้าไปหดเข้าไปหดเข้าไปจนกระทั่งถึงรูปก็ตีเข้าไปแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตีเข้าไปที่เสียงรูปเสียงดินรสเครื่องสัมผัสมันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายมันก็ตีนั่นตาหูตากับรูปหูกับเสียงนี่มันตีมาพร้อมๆกันตีเข้ามาตีเข้ามาไล่เข้ามาจนกระทั่งร่างกายหมดความหมายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตีเข้ามาตีเข้ามาไล่เข้ามาตรงไหนมันไม่ใช่กิเลสนี่เห็นมันชัดขนาดนั้นให้สงสัยที่ตรงไหนมันไม่ใช่กิเลสสิ่งเหล่านี้เครื่องมือของกิเลสทางเดินของกิเลสต่างหากมันไล่เข้าไปไล่เข้าไปวิชาไม่มีทางเดินมันก็หดเข้าไปสู่จิตเลยที่ก็ไปอยู่เป็นจิตอันกลมกลืนกับจิตดวงเดียวกลมกลืนกันอยู่นั่นมันฟาดนั้นแตกกระจายไปอีกนั่นมันถึงแล้วจ้าเลยโอ้ยก็พูดเต็มมันนี่พูดไม่ได้นะพูดเต็มตามภูมิของจิตดวงนี้เทียบกับโลกเนี่ยมันพูดไม่ได้มันก็พอพูดได้อย่างว่าประหนึ่งว่าไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะรู้ได้ว่างั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านคงพ่อพระไทยคือถ้าดูแต่อันนี้แล้วไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะมารู้ได้ว่าค่อยดูตามสายทางเข้ามาจะมีเล็ดรอดมาได้ฟังแต่ว่าเล็ดรอดมาเห็นได้รู้ได้เห็นมามากๆไม่ได้พระเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้แล้วก็เอาอย่างนี้แหละลื้อถอนขนสัตว์อย่างแบบเดียวกันนี้ออกเรื่อยๆเจ้าออกมากๆไม่ได้วิชามันหวงขันมันกระเพื่อมมันดิ้นเหมือนกันนะขันมันกระเพื่อมเมื่อเจอแดนอัศจรรย์นี้แล้วขันมันกระเพื่อมมันดิ้นมันตื่นเต้นนั่นแหละตื่นเต้นเรื่องขันนั่นแหละนะมันตื่นเต้นในขั้งพุทธการท่านแสดงไว้ว่าพระกินาโศกท่านทรงธรรมสังเวชหุ่นน้ำตาล่วงขันกระเพื่อมมันเป็นความตื่นเต้นอะไรในวงขันเราเจอธรรมชาติอาศัยกันแล้วขันก็มาขื่นเส้นด้วยน้ำพระเนตรร่วงพระพุทธเจ้ากับน้ำพระเนตรร่วงพระสาวกกับน้ำตาร่วงจะไม่ร่วงยังไงเกิดมากี่กับกี่กันไม่เคยพบมาพบอะไรต่างๆมีเกินแต่มันมาอาโศกทางที่ว่าทำอยู่ที่ไหนพอมาเจออย่างนี้แล้วนะหาทำหาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนจึงหา แบบกด เข้าป่าเข้าเขาในถ้ำเงื่อนผาถูกอยู่ในขั้นนั่งเจอแล้วเจออย่างนี้แล้วมันปัดกันหมดเลยทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนคือเมื่อเจออย่างนี้แล้วหาทำหาที่ไหนมันคนโทษอยู่ที่ใจว่ามันอยู่ที่ไหนโยกเราหน้าวันหนาขึ้นทุกวันจะทำยังไงนี่อันหนึ่งหน้าอีหนาและอาใจนะโยกนี่หนาขึ้นทุกวันเรายิ่งสนุกดูถ้าว่าสนุกนะเพราะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากสิ่งใดแล้วว่าสนุกดูมันก็ไม่ผิดดูเป็นอิสระอยู่วะ
โลกดีดโลกดิ้นโลกวุ่นวายนี่แม่มีแต่ธรรมชาตินี่เท่านั้นนะพัดผันหัวใจถ้าชั้นวันนั้นอะไรก็ตามหาความสุขไม่ได้นะถ้าไม่เอานี่ม้วนเสือลงไปให้อย่างน้อยให้สงบให้รู้เนื้อรู้ตัวบ้างความโลภก็จะอ่อนตัวลงความโกรธราคะตัณหาก็จะอ่อนตัวลงแล้วพออยู่ได้เป็นไฟในเตาอย่างว่าไม่ใช่ไฟนอกเตาแบบลุกลามอันนี้มันมีแต่ไฟนอกเตาที่เดี๋ยวนี้ลุกลามเลยเราดูกันมันดูแบบรวมๆแรงๆดูผิวๆเพลินๆเห็นเขามั่งมีก็อิจฉาริษยาหรืออัศจรรย์เขาบ้างอะไรบ้างตื่นเต้นตื่นบ้ากับเขาเห็นไหมเขามียศถาบรรดาศักดิ์มากก็เอาอยู่เนี่ยตื่นในเรื่องแรงไม่ดูหัวใจของเขาหัวใจของผู้ครองยศครองราชครองสมบัติมากๆนั่นมันเป็นยังไงนั่นดูเข้าไปตรงนั้นมันโอ้ผงะแล้วหงายเลยมันเหมือนกันเรายิ่งร้อนกว่าคนเราธรรมดานี่พูดให้มันเต็มจับเลยให้มันเต็มตามความรู้สึกนี่แล้วตื่นอันหาอะไรผู้คนมีความมั่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งทุกข์มากเรื่องมากทุกข์มากมันทุกข์อยู่กับเรื่องนะไม่ทุกข์อยู่กับสมบัติเงินทองก็ของมีมากนะมันทุกข์อยู่กับเรื่องมากเรื่องความควบคุมเรื่องกรรมสิทธิ์เรื่องอุปาทานกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเรื่องราวก็เข้ามาจีบประสาเข้ามายุ่งอยู่ในนั้นมันเป็นกองทุกข์อย่างนั้นมากรัฐบาลราษฎรก็เหมือนกันลืมเนื้อลืมตัวเมื่อมีเรื่องมากก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้เป็นมันจะไปรู้ตัวได้ยังไงลืมเนื้อลืมตัวจนก็ต้องลืมศีลลืมธรรมว่าสิ่งเหล่านี้ใหญ่กว่าศีลกว่าธรรมไปซะแล้วนั่นเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเป็นเจ้าเป็นนายเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่แล้วเหมือนกับว่าธรรมนี่เป็นของเล่นโอ้ดูแล้วมันสลดสังเวชนะผมจริงๆดูจริงสลดสังเวชนะถ้าจะแสดงให้เห็นตามนั้นแล้วมันดูไม่ได้ว่างั้นเลยใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดูไม่ได้ดูตามหลักความจริงมันใหญ่แต่ลมปากเฉยๆใหญ่แต่ลมแต่แรงใหญ่แต่ความสำคัญเฉยๆความจริงมันไม่มีมันมีแต่ไฟเผาอยู่ในหัวใจเราไม่ดูถูกโลกโลกเป็นอย่างนี้โลกเขาโลกเราเป็นอย่างนี้ดูตามโลกเขาโลกเรานั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันเป็นอย่างนี้จะให้ว่าอย่างไรงั้นจะเรียกว่าธรรมหรือต้องดูตามความจริงพูดตามความจริงด้วยเรียกว่าธรรมหรือเรื่องมันเป็นอะไรกลัวมันเหลือกิเลส